ฮัลโหลเวลคัมแบ็กทุกช่องของพิมวาอาทิตย์นี้พิมวาจะมีวิดีโอน่าสนใจมากๆคือพิมวาจะมาลองชาดีท็อกซ์7วันกันพิมวาเป็นคนที่อาหารไม่ย่อยเลยย่อยยากมากมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายตลอดเวลาที่ร้านออร์แกนิกซัพพลายเขาแนะนำชาตัวนี้มาเราก็จะมาลองชาดีท็อกซ์กัน7วันใครอยากรู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงติดตามดูเย้ Hello this is day 1 this is bloated มากๆเลยค่ะเพราะว่าอาหารไม่ค่อยย่อยเด้อก็มีความแบบป่องอ่ะคือก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ป่องอ่ะอาหารไม่ค่อยย่อยแล้วมันก็เลยเป็นเช่นนี้ตอนนี้ประมาณ 2:53 สภาพแย่มากเพราะว่าพี่ว่าเพิ่งเก็บทั้งห้องหมดเลยแบบเก็บเสื้อผ้าโลออกสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ได้แต่งหน้าเลยซ้ำมันรสชาติเหมือนเก๊กฮวยเปรี้ยวๆอ่ะแบบเหมือนเก๊กฮวยแต่เปรี้ยวนิดนึงอ่ะไม่แย่นะกินไม่ยากตอนแรกนึกว่ามันจะเหมือนแบบแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าอะไรเงี้ยแต่ว่ากินง่ายกว่าเยอะเหมือนชามากกว่าดื่มครั้งละ1ขวดหลังอาหารค่ำหรือก่อนนอนมันจะช่วยล้างลำไส้แก้ปัญหาท้องผูกหน้าท้องแบนราบชะลอวัยชะลอวัยลดริ้วรอยผิวกระจ่างใสบำรุงผมหมดแล้วเดวันมาอัปเดตใหม่พรุ่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ฮัลโหลตอนนี้ประมาณ6โมงตื่นมาถ่ายตอนประมาณแบบ 5:30 อ่ะนั่นแหละง่วงมากเดี๋ยวจะกลับไปนอนต่อละเอ้ตอนนี้วันที่2 day 2เพิ่งกลับบ้าน 2:20 จะกิน detox tea day 2นะคะโอ้ยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่โซมที่สุดในโลกเพราะว่ามาอัดตอนกลางคืนทุกวันเลยอะคือมันให้กินก่อนนอนไงคือสภาพก่อนนอนก็คือประมาณนี้แหละคือเมื่อเช้าตื่นมาถ่ายอย่างจริงจังแล้วก็วันนี้ก็แบบรู้สึกว่ามันถ่ายคล่องมากเลยอารมณ์เหมือนท้องเสียเบาๆแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดปวดท้องอะแต่คือมันถ่ายตลอดเขาเพิ่งสังเกตอะเขาบอกว่า from Japan ด้วยนะคอลลาเจนจากญี่ปุ่นหมดแล้ววันที่2เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่กำลังคาดว่าพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมาถ่ายอีกแน่เลยถึงกันใหม่พรุ่งนี้โหลอยากจะบอกว่าตื่นเช้ามาแล้วปวดท้องมากถ่ายไปรอบนึงตอนเช้าตอนนี้กำลังไปออกกำลังกายโอ้ยสภาพมาทำเล็บมันยาวมากเลยอะมันยาวจนจะหักแล้วตอนนี้ฮัลโหลพี่มาไปทำเล็บมาสวยปะสวยมากอะไม่นี่อีกอะทำแบบสองข้างไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีค่าศึกบุกตอนประมาณ3โมงรู้สึกปวดท้องมากปวดท้องเหมือนเวลาท้องเสียนี่คือค่ายเดี๋ยวกำลังจะลงไปนี่คือเดตุยใช่ปะเดตุยเตือนวันนี้เฟลมากอะวันนี้คือเมื่อวานนอนน้อยมากเมื่อวานแบบกลับถึงบ้านประมาณ 2:30 นอนแบบ 3:00 มันเหนื่อยมั้งหรือแบบร่างกายมันงงๆนิดนึงอะเมื่อเย็นก็เลยแบบเฟลมากก็เลยขับไปกินอาหารเกาหลีคนเดียวจำนวนมากกินต๊อกบุกี้ไปแล้วก็กินอะไรปะซุปเนื้อแล้วก็ข้าวอีกประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็กินไอติมแบบชิ้นเล็กๆอะที่มันเป็นชิ้นประมาณเนี้ยตอนนี้รู้สึกแบบอืดมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าชาดีท็อกซ์จะช่วยอะไรเราได้ไหมเพราะว่าวันนี้จริงๆกินเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรโอ้ my god ชีวิตจริงๆไม่ได้เครียดหรอกมันเหนื่อยรู้สึกร่างกายตัวเองไม่ค่อยปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่กับตารางชีวิตแบบนี้วันนี้จะนอนเร็วนะทุกคนตอนนี้ประมาณ4:44เดี๋ยวจะนอนแล้วบายจังใหม่พรุ่งนี้ตอนนี้เป็นเวลานั่งพื้นแล้วกันนะขี้เกียจละตอนนี้เป็นเวลา 2:52 โอ้ยเพิ่งถึงบ้านอาบน้ำกูยังไม่ได้อาบเดี๋ยวต้องอาบน้ำก่อนนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวจะกินสิ่งนี้ก่อนอาบน้ำคือเฮ้ยมันแอบปวดท้องเหมือนกันนะเนี่ยคือเดี๋ยวขอตั้งก่อนไม่ไหวแล้วขี้เกียจถือนี่ละอ่ะนี่นะคือมันกินแล้วมันปวดท้องเหมือนกันอะคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนท้องเสียและปวดท้องมากจนกระทั่งประมาณเที่ยงครึ่งมันถึงจะหายอะไรประมาณเนี้ยแต่วันไหนกินดึกมากมันก็จะเป็นไปถึงประมาณแบบบ่ายโมงอะไรเงี้ยคือรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นมาทรมานอ๋อถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือคงหยุดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ดีท็อกซ์7วันของเราวันนี้ก็กินไม่เยอะมากนะหลังจากที่เมื่อวานเบรกดาวน์ไปวันนี้ตอนเช้ากินขนมปังกับโปรตีนเชคเพราะว่าต้องรีบไปออกกำลังกายแล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วก็กินตอนเที่ยงกินอะไรวะอ๋อตอนเที่ยงไปกินข้าวกับหมูย่างมาแบบอาหารญี่ปุ่นอะตอนเย็นกินบะหมี่คือไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบอยากมานั่งดื่มเลยคือง่วงมากตอนนี้มีเช้าจะมาอัปเดตไหมถ้าเกิดตื่นนะฮัลโหลอยากจะบอกว่า3วันสุดท้ายถ่ายในโทรศัพท์แต่ว่าเผลอลบทิ้งไปเป็นคนแบบนี้ก็เลยไม่มีคลิปก็เลยเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแทนละกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างจากการที่กินดีท็อกซ์มาชาดีท็อกซ์มา7วันนี่คือตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะป่ะมันก็แบบนิดนึงอ่ะมันไม่ได้วู้ฮู้เยอะมากอะไรเงี้ยอันนี้คือท้องมันก็แฟบลงไปนิดนึงมั้งตัวเรารู้สึกว่าการขับ
้ายอะไรอย่างงี้มันดีขึ้นนะแบบมันเป็นไซเคิลมากขึ้นนะเรื่องนึงเลยอ่ะคืออีชาบ้าเนี่ยคือกินแล้วแบบปวดท้องมากอ่ะคือวันรุ่งขึ้นพี่มาปวดท้องมากคือแบบตื่นมาแล้วแบบต้องตื่นเพราะความปวดท้องอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบมันกินแล้วมันปวดท้องมากๆเหมือนแบบคนท้องเสียไม่สบายเลยอะไรเงี้ย7 วันถ้าเกิดใครจะลองอ่ะนะก็คงจะต้องเป็นวันที่แบบว่างจริงๆแบบอาทิตย์ที่ว่างจริงๆมันแอบใช้ชีวิตไม่ได้ประมาณครึ่งวันอะไรเงี้ยคือมันแค่เป็นการแบบดีโบรดนิดๆหน่อยๆในความคิดแล้วนะเรารู้สึกว่ามันแค่แบบทำให้ไม่ค่อยบวมเท่าไรอะไรอย่างงี้คือมันไม่ได้ทำให้เราผอมลงอ่ะน้ำหนักเราก็ไม่ได้ลงด้วยนะแบบมันก็เท่าเดิมอ่ะคือทุกอย่างมันเท่าเดิมหมดเลยแค่รู้สึกว่าโบรดน้อยลงนิดนึงคือไม่บวมนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ทำให้เราผอมมันไม่มีทางลัดลดความอ้วนไม่มีทางOh my god, like dogs are fighting. ลดความอ้วนไม่มีทางลัดไม่มีมันจะมาจากการทำงานหนักของเราล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เรากินชาไม่ได้ทำให้เราผอมลงแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องแบบลำไส้ขับถ่ายไม่ปกติรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบสุขภาพไม่ค่อยดีอยากได้การเคลนส์ผมว่าเออนั้นเหมาะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เราควรต้องทำมันก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำอะไรแล้วมีความสุขทำไปคือถ้าเรามีความสุขกับการกินอะแต่ว่าเราไม่รู้จักแพลนแล้วมันทำให้เราเสียสุขภาพติดอย่างนี้อะก็เปลี่ยนมาอาจจะแบบแพลนชีวิตตัวเองให้ดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากที่มาดูคลิปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะพี่วอไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเย้บาย